ู้ชมครับต้องบอกเลยนะครับว่าโควิด -19 นั้นเนี่ยทำให้วิถีชีวิตของเรานั้นเปลี่ยนไปรวมถึงอะไรก็ตามที่เราคิดว่ามันน่าจะรับมือได้ผ่านไปไม่กี่วันไม่กี่เดือนจนเข้าปีมันอาจจะใช้ไม่ได้คือชุกยุคนึงสมัยนึงเนี่ยตอนใช้หน้ากากผ้าเราก็ว่ามันกันได้ระดับนึงใช่ไหมผมขออนุญาตหยิบให้ดูเนี่ยนะคือหน้ากากผ้าเนี่ยตอนนั้นจำได้เลยตอนออกมาใหม่ๆที่รณรงค์ให้ใช้กันเนี่ย ก็ต้องมีแบบเนื้อผ้าเป็นยังไงใช่ไหมก็ต้องแบบกันน้ำได้นู่นนี่นั่นได้แล้วก็ต้องซักยังไงทีนี้พอมันมีสายพันธุ์อื่นๆมันระบาดเพิ่มเติมอย่างโอมิครอนเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาเรียกว่าก็เขาเรียกว่ากระแสมาแรงเลยแหละเพราะว่าก็ติดเชื้อกันไวมากอย่างเมื่อวานอัปเดตล่าสุดก็ 1,780 คนที่ติดเชื้อนะครับแล้วก็มีทีท่าที่จะเพิ่มขึ้นแล้วก็นักวิชาการนะครับรวมถึงคุณหมอเองเนี่ยก็ออกมาพูดนะครับว่าหน้ากากผ้าแบบนี้อาจจะไม่สามารถปกป้องได้สิ่งที่ควรจะทำและควรจะใช้คือหน้ากากอนามัยทางการแพทย์นี่แหละนะครับและอาจจะต้องใส่มากขึ้นกว่า1ชั้นด้วยอ่ะเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรและถ้าเกิดอยากใช้หน้ากากผ้าเรายังคงใช้ได้ไหมเพราะบางคนต้องบอกอย่างนี้มันแพงนะซื้อเนี่ยมันเป็นค่าใช้จ่ายเป็นภาระเหมือนกันนะต่อให้มันละอันไม่กี่บาทเนี่ยแต่ใช้ทุกวันน่ะมันก็เป็นเงินเหมือนกันวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยผ่านวิดีโอคอลนะครับกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์นิติพัฒน์เจรกุลครับนายกสมาคมอุรเวชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ตอนนี้อยู่ในวิดีโอคอลกับเราแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ก่อนอื่นเลยเรียนถามเลยค่ะว่าอย่างข้อมูลที่ณวันนี้เนี่ยเราแชร์กันว่าหน้ากากอนามัยปกติที่เราใช้ใส่ชั้นเดียวไม่พอหรือหน้ากากผ้าเองไม่สามารถป้องกันโควิดสายพันธุ์โอมิครอนได้เรื่องนี้จริงหรือไม่อย่างไรคะอาจจะเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกันของหน่วยงานรัฐที่นำมาเผยแพร่นะครับก็คือหน้ากากไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเนี่ยถ้าเป็นไปตามมาตรฐานนะครับใช้วัสดุที่ได้มาตรฐานมีการตัดเย็บตามมาตรฐานเนี่ยสามารถป้องกันเชื้อโคโรนา2019ทุกสายพันธุ์ได้เหมือนกันหมดอ๋องั้นแปลว่าเราก็ยังคงใช้หน้ากากผ้าได้อยู่งี้ป่ะหมอครับใช่ครับแต่ว่าหน้ากากผ้าในประเทศไทยนั้นจะต้องเลือกซื้อที่ผู้ผลิตนั้นระบุว่าได้มาตรฐานของกรมวิทยาศาสตร์บริการนะครับจะมีระบุเพียงแต่ว่ามาตรฐานขององค์การอาหารและยาคณะกรรมการอาหารและยาแล้วก็สมอของประเทศไทยเนี่ยกำลังอยู่ในกระบวนการที่จะรับรองก็เลยยังออกมาไม่ทันตัวโอไมครอนมาสักครั้งอันนี้เรามีแต่มาตรฐานของกรมวิทยาศาสตร์บริการครับหมอครับแล้วที่มีการแชร์กันที่บอกว่าโอเคถ้าเกิดจะใช้หน้ากากทางการแพทย์เนี่ยอย่าง surgical mask เนี่ยนะครับจะต้องใส่แบบสะที่มี3ชั้นเนี่ยเรื่องนี้จริงเท็จยังไงหรือถ้าเกิดเราใส่ซ้อนกันแบบชั้นนึงแต่ใส่3อันเนี่ยได้ไหมหรือถ้าเกิดจะใส่ surgical mask ข้างในแล้วหน้ากากผ้าข้างนอกเนี่ยก็กันมันยังคงกันได้อยู่มั้ยถ้าเกิดทำ3วิธีที่ผมได้พูดไปก่อนอื่นชี้แจงก่อนนะฮะหน้ากากอนามัยเนี่ยในเข้าใจว่าหน่วยงานที่นำมาเผยแพร่เนี่ยนำมาจากบทความภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า three ply ก็คือ3ชั้นเนี่ย3ชั้นหมายถึงชั้นของวัสดุนะครับปกติหน้ากากอนามัยเราเนี่ยจะมีชั้นนอกที่เป็นวัสดุสะท้อนน้ำนะครับแล้วก็มีชั้นกลางเป็นตัวแผ่นกรองอนุภาคขนาดเล็กแล้วก็มีชั้นในเป็นผ้าที่ทำให้นุ่มกับใบหน้าเราหน้ากากผ้าที่ได้มาตรฐานก็เหมือนกันก็จะเป็น2หรือ3ชั้นนะฮะเราแนะนำเป็น3ชั้นคำว่าชั้นเนี่ยหมายถึงว่าชั้นของวัสดุไม่ใช่ชั้นชิ้นจำนวนไม่ใช่จำนวนหน้ากากที่เอาไปซ้อนๆกันหลายๆชั้นนี่คือเราใส่หน้ากากชั้นเดียวพูดเนี่ยยังเกือบเอาชีวิตไม่รอดในแต่ละวันเรายังรู้สึกว่าเราจะหายใจไม่ทันเลยค่ะคุณหมอคะดังนั้นเข้าใจกันเสียใหม่ก็คือ3ชั้นที่ว่าใน1ชิ้นจะต้องมี3ชั้นกรองเนี่ยที่คุณหมอว่าเมื่อสักครู่นี้3ชั้นของวัสดุอย่างนั้นใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วหน้ากากเข้าใจผิดกันเข้าใจผิดกันอ่ะดังนั้นตอนนี้เข้าใจถูกแล้วมากันที่ชุดตรวจ ATK มากดีกว่าน้องยุ้ยใช่ค่ะอย่างชุดตรวจ ATK นะคะคุณหมอก็มีหลายในเรื่องของชุดข้อมูลเนาะหลายคนที่มีการแชร์กันอย่างหลากหลายว่าอย่างชุด ATK นั้นบางทีไม่สามารถตรวจพบเจอในเรื่องของโควิด19สายพันธุ์โอมิครอนมันหลบได้หรือแม้กระทั่งในเรื่องของชุดตรวจเองนะคะว่าเรายังสามารถใช้ในการตรวจ ATK ในการหาเชื้อได้ไหมคะทั้งในส่งของแบบ swab แล้วก็น้ำลายค่ะก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่าชุดตรวจเนี่ย ATK เนี่ยขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เราติดเชื้อหรือได้รับเชื้อมานะครับชุดตรวจ ATK นั้นเนี่ยจะตรวจพบเชื้อได้ช้ากว่า RT-PCR 1-2 วัน
นะครับแล้วก็จะหายไปเร็วกว่า RT-PCR อีก 1-2 วันเหมือนกันครับนั้นในชุดตรวจที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยการสามารถตรวจจับโอไมครอนนั้นยังทำได้อยู่นะครับแต่ว่าความไวอาจจะลดลงเนื่องจากว่าเรามีคนที่ฉีดวัคซีนทำให้ปริมาณเชื้อนั้นหลังติดเชื้อแล้วปริมาณเชื้ออาจจะไม่เยอะครับเร็วจนชุดตรวจ ATK ตรวจพบได้ครับตอนนี้ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กับกรมควบคุมโรคกำลังกับองค์การเภสัชกำลังจะตรวจสอบกันอยู่ว่าชุดตรวจ ATK ที่มีอยู่ในท้องตลาดที่ได้ผ่านการรับรองไป20กว่ายี่ห้อนั้นเนี่ยมียี่ห้อไหนที่ยังสามารถใช้ได้กับโอไมครอนนะครับแต่ว่าความไวในการตรวจลดลงครับแต่ยังใช้ได้ครับคุณหมอครับทีนี้ถ้าเกิดจะมาพูดถึงประเภทที่เลือกใช้เนี่ยก็จะมีแบบสวบแบบอย่างจมูกเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้น้ำลายนะครับในการตรวจเนี่ยจริงๆแล้ว2 อย่างนี้คือความแม่นยำมันเพียงพอแล้วก็เท่ากันเลยใช่ไหมครับคือบางคนอย่างตัวผมเองนะอันนี้ขอแสดงความคิดเห็นส่วนตัวผมว่าใช้น้ำลายอ่ะคือ1มันยากบางกรณีนะฮะแต่คือข้อดีก็คือมันไม่เจ็บแหละไม่เจ็บรูจมูกแต่ทีเนี้ยก็รู้สึกว่าเอ๊ะแล้วมันจะแม่นยำเท่ากับการแบบแยงไปในโพรงจมูกลึกๆหรือเปล่าครับคุณหมอครับใช่ครับจริงๆแล้วมาตรฐานก็คือการแยงเข้าไปโพรงหนังจมูกใช่ไหมครับที่เราตรวจใน RT-PCR ตัว ATK ก็เหมือนกันก็แยงไปหลังจมูกแต่ ATK สำหรับที่ตรวจตัวเองเนี่ยโดยเฉพาะในเด็กเล็กเราอาจจะอนุญาตให้แยงเข้าไปประมาณ2เซนติเมตรนะฮะประมาณให้กึ่งกลางจมูกก็พอได้นะครับแต่ความไวในการตรวจเชื้อก็จะลดลงส่วนการตรวจน้ำลายเนี่ยก็มีความไวเพียงพอใกล้เคียงกับการตรวจแยงจมูกที่เข้าไปครึ่งหนึ่งไม่ต้องแยงเข้าไปลึกสุดนะครับเพียงแต่ว่าการตรวจน้ำลายเนี่ยจะต้องใช้มันไม่ใช่น้ำลายที่เราอยู่ดีๆบ้วนออกมานะฮะมันจะต้องเป็นขาตั้งแต่เราขากเสมหะเวลาจะไปตรวจหาเชื้อวัณโรคนะเพื่อที่จะได้น้ำลายหรือส่วนที่มันอยู่ลึกๆในลำคอเรานะครับไม่ใช่น้ำลายที่อยู่ในช่องปากอยู่ดีๆเราบ้วนใส่อย่างนี้นะโอกาสที่จะเจอก็จะลดลงดังนั้นถ้าจะใช้ชุดตรวจ ATK แบบใช้น้ำลายจะต้องเขาเรียกว่าขับเสมหะออกมาแล้วเอาตรงนั้นเนี่ยตรวจไม่ใช่การบ้วนน้ำลายออกมาปกติอย่างนี้ใช่ไหมครับคุณหมอครับใช่ครับใช่ครับนะคะเอาคุณหมอคะคุยมาจนถึงตอนนี้อยากให้คุณหมอฝากคำแนะนำถึงประชาชนที่รับชมรายการหน่อยค่ะกับการดูแลตัวเองตัวเลขเพิ่มสูงขึ้นหลายคนเริ่มไม่สบายใจแล้วกับโควิด19สายพันธุ์โอมิครอนค่ะก็จำนวนผู้ป่วยโอไมครอนในประเทศของเราค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะผู้ป่วยในประเทศเองนะครับที่ไม่ได้นำเข้ามาในต่างประเทศแต่ก็ยังน่าดีใจว่าเราไม่ได้เพิ่มพรวดพราดเหมือนกับในแอฟริกาใต้ในอเมริกาหรือในยุโรปนะครับทั้งนี้เนื่องจากว่าประชาชนให้ความร่วมมือในเรื่องของการป้องกันตนเองหลีกเลี่ยงกิจกรรมรวมกลุ่มซึ่งอันนี้เป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันโอไมครอนนะครับนั้นช่วงนี้ก็ขอให้ระมัดระวังตัวเองไม่จำเป็นก็อย่าออกนอกบ้านหลีกเลี่ยงการไปรวมกลุ่มโดยเฉพาะในสถานที่ปิดที่มีระบบระบายอากาศไม่ดีที่เราทราบกันว่าคลัสเตอร์ทั้งกาฬสินธุ์พัทยาอุบลราชธานีมาจากสถานที่เช่นนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าเราสามารถชะลอให้โอไมครอนเพิ่มขึ้นช้าๆยังไงเพิ่มขึ้นแน่นะครับการที่จะต้องไปเข้มงวดมาตรการต่างๆการไปล็อกดาวน์เนี่ยก็โอกาสก็จะลดลงนะครับแล้วเราก็สามารถมีชีวิตอยู่ร่วมกับโอไมครอนไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีวัคซีนที่จะป้องกันโอไมครอนได้ดีซึ่งน่าจะออกมาแถวๆเดือนเมษาได้ครับครับอ่ะยังไงก็ตามวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอมากๆเลยนะครับที่ มาให้ความรู้แล้วก็ย้ำเตือนนะครับยังไงก็ตามทางรายการแล้วก็เราทั้ง3คนนะครับแล้วก็ทุกคนทีมงานขออนุญาตกล่าวสวัสดีปีใหม่คุณหมอด้วยนะครับช่วงนี้ดูแลสุขภาพด้วยนะครับคุณหมอครับ